ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะเรื่องราวโศกนาฏกรรมของเครื่องบินการบินไทยแอร์บัส310บินชนภูเขาที่ประเทศเนปาลเป็นโศกนาฏกรรมที่คงระลึกถึงอยู่เสมอเพราะเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของไทยค่ะโดยครั้งนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะก็เอาเหตุการณ์นี้มาย้อนเล่าให้ฟังค่ะเอามาลำลึกกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวในเวลาเที่ยงวันค่ะของวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2550 35เครื่องของการบินไทยเที่ยวบิน TG311 ได้เตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานานาชาติตรีภูวนันกรุงกาดมันดุท่ามกลางสภาพอากาศเรวร้ายจากมรสุมที่พัดกระหนำ่ำและส้ำร้ายในเวลานั้นสนามบินแห่งนี้ไม่ได้มีเรดาร์การติดต่อสื่อสารทางวิทยุจึงมีความสำคัญมากในขณะที่สนามบินอยู่ห่างออกไป12ไมล์เครื่องเกิดปัญหาค่ะ ก็คือแฟลปไม่กลางและนักบินพยายามแก้ไขจนแฟลปทำงานได้แต่ก็ทำให้เครื่องลดระดับช้าเกินไปและไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะแลนดิ้งได้หอควบคุมการบินรับทราบปัญหาและให้เครื่อง TG ตีวงเลี้ยวกลับมาแลนดิ้งใหม่อีกครั้งความพยายามครั้งที่2ก็ยังไร้ผลนักบินจึงขอ บินวนใหม่อีกครั้งด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันร,ระหว่างหอควบคุมการบินและนักบินประกอบกับเครื่อง TG จต้องรอให้เครื่องของเนปาลแลนดิ้งก่อนการบินวนในคราวนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นค่ะเครื่องเลยมุ่งขึ้นไปทางเหนือของสนามบินที่เป็นเขตภูเขาสูงแทนที่จะลงใต้ซึ่งเป็นที่ราบทัศนวิสัยที่เลวร้ายทำให้นักบินต้องพึ่งพาอุปกรณ์นำร่องและ คําแนะนําจากหอควบคุมการบินซึ่งหอควบคุมการบินก็ยังคงสั่งการให้ทีรักษาระดับเพดานบินไว้เช่นเดิมเพราะเข้าใจว่าเครื่องกําลังมุ่งตรงมาที่สนามบินเครื่องยังคงดิ่งไปทางเหนือจนกระทั่งนักบินผู้ช่วยเริ่มผิดสังเกตและบอกกับตันให้เลี้ยวกลับแต่ว่าทุกอย่างสายเกินไปแล้ว เซวนาทีสุดท้ายก่อนเกิดเหตุสัญญาณเตือน GPWS ก็ดังขึ้นว่าเครื่องกำลังเข้าใกล้พื้นดินเครื่องกำลังเข้าใกล้พื้นดินดึงเครื่องขึ้นนักบินทุกคนได้ยินสัญญาณนี้ก็ต้องรีบดึงเครื่องขึ้นทันทีแต่ก่อนที่นักบินจะตัดสินใจใดๆภาพของภูเขาหิมาลายัยก็เคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วที่ระดับเพดาน11,500ฟตุตกับภูเขาที่สูง16,000ฟตุต เครื่องทีจี1กมุงตรงเข้าปะทะกับภูเขาจนแหลกละเอียดไปทั้งลำพร้อม113ชีวิตที่ดับศูนย์เป็นลูกเรือ14คนและผู้โดยสารอีก99คนค่ะผลการสอบสวนสาเหตุการตกสรุปว่าเกิดจากความผิดพลาดของระบบบังคับการบินบนเครื่องความผิดพลาดในการสื่อสาร ระหว่างนักบินและเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินเป็นภาษาอังกฤษความไม่ชำนาญของเจ้าหน้าที่และความพร้อมของท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันที่ไม่ได้ติดตั้งเรดาร์ประกอบกับเป็นช่วงที่สภาพอากาศปิด ทัศนวิสัยค่อนข้างแย่ถึงแย่มากทำให้นักบินบินหลงชิดขึ้นเหนือไป35กิโลเมตรจากสนามบินตรีภูวันและชนเข้ากับภูเขาในความสูง11,500ฟุตภายหลังเกิดอุบัติเหตุการบินไทยก็เลยได้เปลี่ยนรหัสของเที่ยวบินกรุงเทพกัดมันดุเป็น TG319 s 3-2-0ใช้เครื่อง Boeing 777-2-0 0สำหรับเลข3ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จนน่าตกใจในความเกี่ยวเนื่องกันทุกอย่างในเหตุการณ์มีเลข3อยู่ด้วยทั้งสิ้นค่ะทำให้หลายคนมีข้อสงสัยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์เลข13หรือเปล่าเพราะว่าเที่ยวบินก็เป็น3-11ลูกเรือและผู้โดยสาร113เหตุเกิดวันที่31 ปี1,993หัวกับท้ายเป็นเลข13ลองเอาเลขบวกกัน ตัด9ไปตัวหนึงเพราะเหมือนกันค่ะซึ่งก็ได้13พอดีส่วนปีค่ะพุทธศักราช2535เอา3ตัวท้ายมารวมกันก็ได้13อีกพอดีตัวเลขอาถรรพ์ตามความเชื่อและเลขที่ไม่เป็นมงคลตามหลักโหราศาสตร์1331ถือว่าเป็นเลขอาถรรพ์ความวุ่นวามอุบัติเหตุ3003หมายถึงอุบัติเหตุและอาจจะหมายถึงเรื่องของไฟที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เกิดไฟลุกไหม้ไฟไหม้ได้3 7 7 3 ชัดเจนค่ะในเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่นานก็ได้มีนักบินและลูกเรือหลายคนพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยความสยองเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดทั้งลำ113ชีวิต ้องดับศูนย์เป็นลูกเรือ14กับผู้โดยสาร99คนจากเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไฟต,ต่อมาก็ลงตามปกติพร้อมลูกเรือก่อนบอร์ดผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์ร่วมกันขออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติขณะเตรียมบอร์ดลูกเรือคนหนึ่งก็เห็นแอร์ค่ะใส่ชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ด้านนอกทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบิน พราะหันกลับไปอีกทีก็ไม่มีแล้วลูกเรือคนนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ก็บอกว่ากลัวอยู่ลึกๆเหมือนกันเลยให้หัวหน้าเนี่ยมาช่วยยืนบอร์ดพอบอร์ดเสร็จก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเพอร์เซอร์กับแอร์ก็กําลังช่วยกันปิดประตูก็เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นที่กําลังเสียชีวิตวิ่งมาที่ประตูร้องขออยากไปด้วยด้วยความกลัวทั้งสองก็รีบปิดประตูเครื่อง มองลอดออกไปเห็นลูกเรือ,อยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่ละคนดูไม่ได้เพอร์เซอร์ก็เลยยกมือไหว้ขอเข้ามาสวดขอให้วิญญาณกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุคติเพอร์เซอร์เขาบอกว่าดูเขาอยากกลับบ้านก็เลยเชิญกลับ จากนั้นพอสวดมนต์กันเสร็จก็ไม่เห็นอะไรค่ะก็รวบรวมสติเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักเครื่องบินบินกลับไทยทั้งสองคนที่เห็นก็คุยกันว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือท่านอื่นหรือผู้โดยสารทราบเดี๋ยวจะทําให้หวาดกลัวกันไปหมดขณะเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารมีผู้โดยสารทักขึ้นมาว่าทาไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยบริการดีมากแอร์ที่ใส่ชุดเขียวสวยจังฝากชมด้วยซึ่งวันนั้นไม่มีใครใส่ชุดสีเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อะไรกันหมด จะไม่มีใครใส่สีสดเลยเลยทําให้ลูกเรือทุกคนกลัวกันไปใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกให้ผู้โดยสารรู้ค่ะพอถึงกรุงเทพหน้าเกตก็มีพระมีขบวนคนและญาติ รออัญเชิญวิญญาณกันมากมายหลังจากเครื่องจอดเรียบร้อยแล้วกับตันก็บอกว่าตอนเข้าเกตแล้วก็ได้ยินเสียงมรกซิบข้างหูว่าขอบคุณมากกับตันและทุกคนก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของไฟมรณะค่ะที่เป็นทั้งอุบัติเหตุครั้งประวัติศาสตร์ของสายการบินไทยมีเรื่องเล่าหลอนแถมไว้ให้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสค่ะที่สร้างความหวาดกลัวในใจของส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์เลข13หรือไม่ น,นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมค่ะ